ไม่กี่วันแล้วตื่นเต้นไหมคะไม่จะแต่งงานรู้สึกว่าทุกคนลุ้นแทนขอบคุณมากก็คราวนี้จะแต่งจริงแล้วตอนนี้คือเตรียมการไปถึงไหนคะมัน 100% หรือยัง 95% ละกันอีก 5% กำลังเก็บตกดีเทลเล็กๆน้อยๆอาจจะดูแบบไปรีเช็คอีกว่าแบบเราลืมใครไหมจากการครบทุกคนหรือยังแล้วก็ขาดอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสาววุ่นวายไหมคะวุ่นวายไหมคะชีวิตตอนนี้วุ่นวายเหมือนกันตอนนี้ก็มีแบบคนรอบตัวติดโควิดกันเข้าไปอีกก็แล้วก็เรากลัวเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเขาจะหายทันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเตรียมงานร่วมกับเจ้าบ่าวรับเรื่องนี้ไหมคะรับรู้มากเราไม่ได้แยกทำอะไรกันเท่าไหร่ค่ะพี่เมย์เขาเรียกว่าตอนนี้ก็คือแบบพร้อมที่จะแบบว่าสวมชุดเจ้าสาวก็พร้อมพอเจ้าสาวต้องเข้าไหมคะพอเจ้าสาวจริงๆเมื่อ2เดือนที่แล้วอ่ะก็มีแบบนวดหน้านวดตัวทำนี่แต่ตอนนี้ต้องคิดว่าไม่ทำอะไรแล้วเพราะแบบเดี๋ยวมันไปไกลเพราะคิดว่าตอนนี้กำลังเพื่อนบอกว่าสวยแล้วพอปล่อยจอยได้หรอคะพี่ปล่อยจอยไม่มีปล่อยจอยค่ะแสดงว่าไม่ตั้งรับเซอร์ไพรส์อะไรเลยใช่ไหมเหล่าเจ้าบ่าวทำเซอร์ไพรส์หรือว่าเพื่อนสนิทมาทำเซอร์ไพรส์อะไรในงานไม่รู้ว่าขอให้มันราบรื่นก็โอเคแล้วค่ะมันเป็นสละโสดนะคะมันเป็นสละโสดจริงๆก็มีเพื่อนโทรมาแบบเฮ้ยขอวันขออะไรหน่อยแต่แบบคิดว่ามันใกล้แล้วอ่ะจริงไม่จำเป็นให้ความร่วมมือมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้เราเราก็ขอบคุณมากแล้วเจ้าสาวยังกังวลอะไรอยู่ไหมคะเพราะว่ามันใกล้มากๆแล้วพี่เมย์ค่ะมันจะมีก่อนนอนสมมติวันนี้เราไปเจอใครมาแล้วบางคนที่แบบเราไม่ได้เจอนานแล้วเราอยากชวนเขาแล้วเราก็ไม่ชวนเดี๋ยวนั้นเราพอกลับมาบ้านเราก็ลืมพอก่อนจะนอนเราก็นึกขึ้นได้ว่าแบบเฮ้ยเราต้องไปจดก่อนนะวันนี้เราไปชวนเขาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องส่งการนะอะไรเงี้ยก็เด้งตื่นมาตอนตีหนึ่งตีสองอะแบบต้องไปตรวจอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก่อนแพนิคเลยเหรอคะก่อนเนี่ยเกิดอาการแพนิคไหมครับแพนิคเล็กๆเป็นการกังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกินพันทุนไหมคะสรุปแล้วพยายามให้อยู่ในพันแล้วก็พยายามอาจจะเกินไหมก็อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่คิดว่าไม่เยอะค่ะมันเกินมาพันหนึ่งมันเกินมาอีกพันหนึ่งไทยสวยมากค่ะขอบคุณวันนั้นคุณตูมากๆก็คือแบบตอนแรกไปก็คือกังวลมากกับชุดไทยเพราะว่าเราหน้าหวยเราเอ๊ะมันจะเข้ากับชุดไทยไหมอะไรเงี้ยเขาก็แบบแกะความเป็นเราออกมามีคนสีชมพูเขียวแล้วก็ปักทั้งตัวคือสวยมากๆก็ถูกใจมากๆคือติดตัวแบบเข้มดีเขียวดีมากบรรยากาศมันมีสีขนาดไหนคะพี่เมย์อะไรนะคะบรรยากาศมันรู้สึกมีสีขนาดไหนตอนนี้ก่อนไปถึงวัดก็คือแบบมันพอเข้าไปปุ๊บมันเหมือนแบบเปลี่ยนโลกอ่ะเหมือนทวิภพเลยอ่ะก็รู้สึกแบบรู้สึกอินแล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกสงบมีความสุขในแบบนึงก็มันเป็นการแต่งงานตามศาสนาค่ะที่ผ่านมาอาจจะได้เห็นนะคนอื่นกับโมเมนต์แบบนี้แต่เขาไม่เหมือนเราจริงๆแล้วมันก็มีความสุขค่ะถือว่าเป็นอีกวันที่มีความสุขมากๆเห็นภาพการแต่งแบบโดยรวมแต่ว่ามันจะเหมือนในฝันที่เราฝันเป็นตัวเองที่สุดชุดก็คือเป็นตัวเราที่สุดคือเราก็แบบพยายามเลือกอะไรที่มันใช่สำหรับเราจริงๆมันก็จะมีแบบหลายๆคนที่ใจดีอยากจะแบบเมตตาให้นู่นให้นี่ฟรีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รับไม่ได้ทุกอย่างเพราะเราก็อยากที่จะมันเป็นตัวเรามากที่สุดเลยแต่ครับพี่เมย์ว่าทุกวันนี้พี่เมย์ใช้แฮชแท็กว่าก็ว่าจะไม่รักหลังแต่งงานนี้ว่าไม่เขาจะใช้แฮชแท็กอะไรดีจริงๆเพื่อนบอกว่าทำไมไม่ใช้แบบในงานแต่งเป็นจบบริบูรณ์ไปเลยแต่ไม่คิดว่าเพราะว่าก็ว่าจะไม่รักมันน่ารักมากกล่าวว่ามีลูกก็จะใช้ยาวๆไปเลยยาวไปเลยค่ะแล้วมีแฮชแท็กเพิ่มอีกไหมคะพี่เมย์เพิ่มอีกเพิ่มอีกไหมอาจจะมีตอน after party ก็ว่าจะไม่พักยาวๆสุดไปเลยแต่ก็อยากรู้เรื่องชุดกันพี่เมย์ความแซ่บของเราจะมีแบบชุดต้องใส่แบบเซ็กซี่บ้างไหมคะถ้าเซ็กซี่เดี๋ยวจะให้ตอนนักข่าวมานะคะแต่ว่าวางไว้อยู่แล้วนะคะวางไว้แล้วเพื่อนักข่าวโดยเฉพาะชุดละแม่อะไรนะคะกี่ชุดคัดที่เตรียมไว้พี่บอกเดี๋ยวเป็นเซอร์ไพรส์ก็ไปรอดูค่ะทุกอย่างที่มีเป็นคนออกแบบเองว่ายังไงอีกบ้างไหมคะส่วนจริงๆอ่ะเราก็ไปลองมาทุกแบรนด์เลยแบรนด์นอกจะมีอยู่2ชุดก็ลองแล้วแบรนด์นี้เป็นตัวเอง
ะไม่ผิดหวังแน่นอนจะไม่ผิดเมย์พิชชนาธก็เป็นเมย์อ่ะโอเคเมย์